กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่ราชบุรีกันก่อนนี้นะคะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนนางใหญ่แต่เมื่อวานนี้ไปแล้วภาพเนี่ยเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวแต่ก็มีคนที่ไปต้านปกติก็มีเป็นทั่วไปแต่เมื่อวานเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งคนที่ดูแลความเรียบร้อยกับคนที่ไปต้านคือถ้าไปเปรียบเทียบกับการลงพื้นที่อื่นๆเนี่ยเรื่องของการไปต้านเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมากน้อยแค่ไหนคือเมื่อวานต้องใช้คำว่าแรงทั้งคู่แรงทั้งแบบเนื้อหาด้วยแล้วก็แรงพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่อ่ะคุณก็ดิฉันก็แบบตกใจมากเลยอ่ะคือแบบคือใจเย็นๆกันทั้งสองฝ่ายนั่นผู้หญิงก็คือแบบก็เรียกพี่นะแต่ว่าพี่ผู้ชายเรียกป้าเป็นฉันโกรธฉันว่าที่พุ่งใส่เพราะเรียกป้านี่แหละเรียกพี่นี่แกยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเรียกป้าปุ๊บแกพุ่งใส่เลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายกเนี่ยไปที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรก่อนนะคะไปตรวจราชการค่ะไปที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรแล้วก็เข้าไปไหว้ไปกราบสักการะสักช่วงหนึ่งก็ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปด้วยหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ตำบลบ้านโป่งนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าพอนายกเดินทางไปถึงประมาณ10นาทีปรากฏว่ามี2เห็น2คนแต่นายกบอก3คนนะที่เห็น2คนอาจจะเอาภาพใครขึ้นมาก่อนเป็นพี่ผู้หญิงเสื้อดำคนหนึ่งอันนี้คือคนนี้แหละที่เป็นประเด็นคนนี้แหละค่ะที่โอ้โหเนี่ยก็คือลากออกมาเลยอะค่ะคือแกคงตะโกนคำหยาบนั่นแหละนี่ก็แบบเดี๋ยวภาพไปทีแล้วก็เนี่ยจิกหัวกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลากออกมาโอ้โหแบบนี่ไงฉุดกระชากประชาชนแบบกระปาก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะคะตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบ2นายเข้าไปสกัดแล้วก็ไปกระชากแล้วก็เห็นภาพกันนะคะแล้วก็พยายามจะเอาร่มกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพเหรอใช่มีต่อว่าผู้สื่อข่าวด้วยมันร้อนหรือเปล่าโอ้ยไม่สบายใจหลายคนก็ไม่สบายใจกับภาพที่เกิดขึ้นนี่ต้องพี่ผู้หญิงคนนี้ยากมากคุณก็แต่ช่อง3เปิดเสียงจ้ะช่อง3รายการข่าวหน้าหนึ่งแต่คนนี้ไม่ได้โดนปิดปากนะไม่เพราะปิดแมสเองไงแล้วพี่ผู้หญิงเดรสสีเหลืองก็ด่ากลับนั่นน่ะก็ว่าเขาแล้วพี่แต่ก็ดีนะพี่เขาก็ไปสะกิดบอกพี่อย่าไปโดนตัวเขาจริงๆเนี่ยไปสะกิดอย่ามาโดนตัวฉันพากได้เลยนะก็คือแบบดีว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นดงหมดเลยนะคุณโก้ถ้าสมมติกลับกันก็จะเป็นเด็กแบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือแบบชื่นชมคนที่แบบโอเคไม่เป็นไรให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการเวลามีเรื่องพิพาทจะได้เป็นประชาชนกับเจ้าหน้าที่ส่วนถ้าคุณจะไปเชียร์คุณก็ไปเชียร์ของคุณต่างหากอันนี้ทำถูกแล้วค่ะแต่พี่จริงๆนะอย่าไปจับตัวเขาเกิดแกแบบใช่ป่ะนั่นนู่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยาบด่าหยาบเลยก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันแต่ที่เป็นประเด็นก็อย่างที่บอกไปคือกรณีของพี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยคนนี้คนก็บอกว่ามันดูรุนแรงอะไรยังไงไปหรือเปล่าล่าสุดนะคุณโก้คุณผู้ชมต้องขอบคุณจากเพจภาพจากเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกับนางวันธนาจากกรณีที่ไปตะโกนด่าทอนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานความคืบหน้าค่ะระบุว่าตำรวจสภ.บ้านโป่งแจ้ง3ข้อกล่าวหากับนางวันธนาวัย61ปีก็คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานส่งเสียงดังอื้ออึงในที่สาธารณะและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยให้ประกันในชั้นสอบสวนหลักทรัพย์ 10,000 บาทจากกองทุนราชประสงค์ค่ะโดยนางวันธนามีอาการบาดเจ็บที่ร่างกายซีกซ้ายทั้งซีกข้อเท้าอักเสบบวมข้อมืออักเสบแล้วก็มีรอยข่วนตามร่างกายหลายจุดถ้าคุณวันธนาคิดว่าถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้ไปแจ้งความกลับได้นะคะเอาจริงๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคือเขาก็ไปขุดมาว่าแกเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่แปลกอะค่ะเป็นคนที่สนับสนุนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจ๊จุกบอกว่าแกเป็นเสื้อแดงก่อนที่ตอนหลังเนี่ยแกจะมาปลื้มทางฝั่งของคุณธนาธรก็มีภาพชัดเจนได้ไม่มีปัญหาเลยจะรักใครจะชอบใครอะไรยังไงเนี่ยก่อนที่แกจะไปนั่นก็มีรูปข้างล่างที่แกแบบเซลฟี่ข้างหน้าว่าแกมารอนี่รูปนี้นะคะขีดทำไมได้อย่างนี้อันนี้ขอบคุณรูปจากเพจพลาดหัวข่าวนะคะยืนยันนะคะแสดงความเห็นต่างได้ค่ะตะโกนไม่ชอบได้ค่ะเพราะกลับกันก่อนหน้านี้คุณชอบพนิการแต่อันนั้นไปหาเขาที่บ้านเงี้ยแล้วก็นักแผ่นดินแต่ดีว่าก็ไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆกันคุณชอบเดินไปหาเสียงใช่ที่บ้านเขาไปหาเสียงที่บ้านเขาตอนใจเลือกผู้ว่านี่ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพี่ท่านนี้ดิฉันเรียกคุณพี่ก็แล้วกันคุณพี่ท่านเนี้ยคุณสามารถตะโกน ออกไปไม่ชอบได้หมดเลยค่ะแต่อย่าพุ่งตัวในลักษณะที่ว่าจะเข้าไปแบบนั้นนึกออกปะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะต้องมีวิธีการรับมือที่ละมุนละม่อมกว่านี้ถูกต้องแกไปของแกคนเดียวไงแกจะพุ่งอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่แบบนิดนึงอ่ะพี่เข้าใจว่าอยากให้ภาพมันเกิดความเรียบร้อยแต่ว่าพอมันฉุดกระชากกันแล้วพี่4 รุม 1อ่ะพี่ดูสิพี่คิดว่าภาพแบบมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับพวกพี่คืออยากให้นึกถึงเวลามีชุมนุมในกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคือเฉยแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วก็ไปไล่เก็บคดีกันทีหลังคือยังไงแกก็คือถ้าแกป่วนแกก็โดนแล้วก็โอ้โหมันแรงไปเนาะขณะเดียวกันโทษนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นถ้าหลังจากนี้คือใครพูดนะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบไปนี้ก็จะใช้ความรุนแรงไม่หรอกค่ะไม่หรอกอยู่ที่การจัดการด้วยอยู่ที่การจัดการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ในการควบคุมแต่ดิฉันยังคงยืนยันนะคะไม่เห็นด้วยไปได้ไปสนับสนุนได้เลยเสียดายโอกาสพี่ผู้หญิงเนี่ยในคนในพี่คนเนี้ยถ้าแกไปพูดว่าแบบทำไมมันมีเรื่องโกงแล้วไม่ช่วยจัดการจะดีมากเลยนะคุณโก้แต่ไปแล้วด่าหยาบคายปุ๊บมันก็เลยอีกแง่มุมนึงเลยยังคงยืนยันไม่เห็นด้วยไปถือป้ายประท้วงได้ค่ะเป็นสิทธิ์ทำได้ส่วนรายละเอียดการลงพื้นที่ของท่านนายกนะครับ 11 โมงครึ่งไปที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งก็ไปตรงจุดนี้แหละแต่เข้ากันคนละฝั่งนะไปพบกับประชาชนภายในประมาณ 1,500 คนนะครับก็มีการทักทายสวัสดีกันไปบอกว่าไปมาแล้วหลายที่นะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดขอพรให้ชาวราชบุรีขอบคุณที่มาด้วยความห่วงใยจะมาดูความเรียบร้อยประทับใจความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะช่วยดูเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เรื่องของการเผาขยะการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ด้วยบางช่วงบางตอนนายกบอกแบบนี้ประเทศไทยผ่านความยากลำบากมา8 ปีเต็มเจอทั้งโควิด 19 สงครามการค้าสงครามที่หนักที่สุดก็คือราคาพลังงานก๊าซแล้วก็น้ำมันหลายอย่างถ้าทำได้ทำไมจะไม่ทำให้ตนไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครวันนี้ต้องสงวนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อรองรับเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้วันนี้หลายประเทศชื่นชมไทยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเงินเฟ้อสถานการณ์การเงินการคลังของเราที่ยังคงมั่นคงต่างชาติยอมรับขอฝากใครพอจะมีความรู้ก็ขอให้ศึกษาเขาบอกลุงไม่รู้เรื่องอยู่มาตั้ง8 ปีจะโง่ไม่รู้เรื่องก็เหรอลุงไม่ได้โง่เกินไปนักหรอกครม.มี36 คน20 กว่ากระทรวงข้าราชการกี่หมื่นกี่แสนคนคณะทำงาน100 กว่าคณะแต่ละเรื่องไม่ใช่นายกสั่งโง่เขามีคณะทำงานการสำรวจเห็นอะไรก็ต้องไปฟังถ้าพูดไม่เข้าท่าเขาก็ด่าเอาไม่ใช่เป็นนายกแล้วจะสั่งได้ทั้งหมดต้องสั่งในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมไม่ทุจริตคำว่าเข้าใจคำว่าทุจริตไหมบางคนไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรโกงเวลาราชการก็ถือว่าทุจริตแล้วไม่มาทำงานนอนอยู่บ้านไม่ได้ป่วยขี้เกียจมานี่ก็เบียดบังไม่เข้าคิวแซงคิวก็เรียกว่าโกงเวลาคนอื่นนะครับตอนนึงอ่ะนายกพูดบอกว่าถ้าโง่นะก็โง่ทั้งหมดครม.ที่แหละขำกันไม่แต่เรื่องพลังงานหลายคนก็สงสัยอยู่นะว่าท่านโง่หรือแกล้งโง่นะครับว่าไปแล้วกันนายกบอกแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรพูดมากเดี๋ยวก็โดนด่าอีกในนี้รับรองไม่มีใครด่าผมแน่นอนข้างนอกไม่แน่หรอกเมื่อกี้ยังมีข้างนอกไม่รู้เป็นอะไรมือมี3 นิ้วหายไปไหน2 นิ้วไม่รู้เหมือนกันนี่ต้องไปดูสุขภาพฝากหมอดูด้วยอีก2 นิ้วเป็นอะไรยืนยันผมไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่ขอให้ดูด้วยละกันว่าต้องมีปัญหาอาการอะไรสักอย่างผมโกรธเขาไม่ได้หรอกเขาคือคนไทยแต่เขาคิดอะไรผมไม่รู้ท่านไม่ได้โกรธแต่ท่านพูดมันแซะเขาในช่วงท้ายนะครับหลังจะพูดถึงการทำงานรัฐบาลหลายเรื่องพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าขออภัยนะคุณผู้ชมใช้คำนี้ใครด่ากูไม่ได้ก็ด่าตัวเองนั่นแหละมันไม่มีความสุขนักหรอกที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่ฉะนั้นใครจะทำก็เสนอมาให้ฟังเป็นอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ต้องพูดให้ได้อย่างที่เราพูดจะเอาเงินมาจากไหนถ้าให้พูดหมดทุกอย่างถามว่าที่เหลือเจ๊งไหมเข้าใจนะจ๊ะยิ่งพูดมากเดี๋ยวยิ่งเป็นเรื่องขอโทษถ้าพูดอะไรตรงๆไปหน่อยเราก็เป็นคนแบบนี้อยู่มาอายุจะ70 ปีแล้วหน้าแก่ขนาดนี้อยู่ตั้งแต่คนบอกหนุ่มฟ้อแป๊บเดียวแก่แล้วเขาบอกมีความสุขเหลือเกินก็ไม่เข้าใจแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศภายใต้แกนหลักของประเทศไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระหว่างนี้นายกก็ยกมือขยับ3 นิ้วพร้อมกล่าวด้วยว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหลือแค่นี้ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้เป็นแบบนี้ตอนนี้มีใครไม่สบายไหมแต่น่าจะแข็งแรงกันดีที่นั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นก็ไปเดินพบปะกับประชาชนพร้อมบอกว่าเวลาโมโหใครไม่ชอบใครให้นึกถึงหน้านายกเอาไว้ครับข้างนอกอ่ะเป็นเด็กๆอยู่ ไอ้ที่พูดบอกว่ารู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมคำว่าทุจริตเนี่ยคือคุยกับเด็กๆเด็กอ่ะร้องเพลงทรงอย่างแบบนายกเป็นตำรวจเอาเข้าไปก่อนจะกลับค่ะ ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นายกกรณีนี่แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่นั้นไปจัดการกับคนที่มาต่อต้านแล้วก็บางคนที่เห็นก็คือว่าใช้พฤติกรรมรุนแรงนายกบอกว่าก็ไปดูสิว่าเห็นต่างกันสักกี่คนก่อนจะย้อนถามว่าเป็นร้อยหรือเป็นพันไหมอ่ะก็มากัน3คนก็ไม่ได้สนใจแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าการดูแลคนเห็นต่างของเจ้าหน้าที่พลเอกประวิตรบอกว่าแล้วเขาดูแลไม่ดีหรอตำรวจเขาก็ดูแลไม่ให้คนทำผิดกฎหมายตนไม่ใช่ศัตรูกับเขานี่นาก็เป็นเรื่องของเขาถามย้ำว่าลงพื้นที่จากนี้ไปอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนายกบอกว่าสื่อก็อย่าไปคุยอย่าไปให้ความสำคัญตนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างเกินไปไหมคะอันนี้สื่อถามนะนายกก็บอกว่ารุนแรงตรงไหนผมยังไม่เห็นรุนแรงยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยอธิบายว่าเนี่ยค่ะมีการฉุดกระชากแล้วก็ลากตัวผู้หญิงสูงอายุที่เห็นต่างนายกก็บอกว่าอ้าวก็ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าล่ะทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามเราไม่ฟังเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีการอื่นมั้งแล้วทำไมจะต้องทำในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาห้ามล่ะอันนี้ไม่เข้าใจแล้วก็บอกวันนี้มาทำอะไรให้ใครทำให้กับคนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเขาเสียประโยชน์ตรงนี้หรือไม่ได้โกรธนะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์ก็อย่าไปให้ความสำคัญนักเลยเรื่องพวกนี้หนังสือพิมพ์เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะคะพูดจบนายกเข้ารถไปแล้วนะยังรถกระจกลงมาบอกว่าอย่าถามอีกนะคำถามแบบนี้คือมากันเป็นหมื่นหมายถึงคนที่มารับนะกับคนแค่3คนผู้สื่อข่าวนั้นบอกนายกอย่าโกรธอย่าโมโหอย่างคนบอกไม่ได้โมโหนะคะก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้ค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นการประชุมเต็มอำนาจแล้วก็ถามว่าจะมีการอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านายกไม่นี่คือไม่ได้ขึ้นหรือไม่ตอบแล้วก็นั่งรถออกไปเลยครับพูดถึงรวมไทยสร้างชาติสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดแคมเปญรณรงค์หาเสียงชุดใหม่ชื่อไอติมนะจริงๆมันไอศครีมนะภายใต้แนวคิดมาร้อยได้ร้อยนะครับก็เป็นคลิปความยาว30วินาทีเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งสวัสดิการรัฐของเราใช้เทคโนโลยีส่งถึงมือประชาชนครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ทำแล้วทำอยู่ทำต่อพรรครวมไทยสร้างชาตินี่คือประชานิยมก็เป็นการเปรียบเทียบโครงการประชานิยมในอดีตนะครับว่ากว่าจะมาถึงมือประชาชนเนี่ยก็ถูกเบียดบังหักส่วนแบ่งเก็บหัวคิวแต่ล่าสุดก็ใช้วิธีการเทคโนโลยีในการส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงนะครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ก็อย่างเช่นโครงการที่ทำมาเราชนะคนละครึ่งม.33เราเที่ยวด้วยกันเป็นต้นนะครับก็เป็นการเผยแพร่คลิปวิดีโอแคมเปญนี้ผ่านเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ให้ทางพรรคนั้นแชร์ผ่านเพจส่วนตัวช่วง 13 นาฬิกาเมื่อวันพร้อมกันนะครับคือถ้าหาเสียงแบบนี้โอเคนะคุณโก้สู้กันด้วยนโยบายกันก็แล้วแต่เมื่อวานก่อนเนี่ยกกต.ทำหนังสือแล้วส่งแล้วก็มาร์กไปถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคือแยกหนังสือเป็น2ฉบับนะครับทางคุณสว่างบุญมีเนี่ยมีหนังสือลงนามวันที่10มีนาคมแจ้งต่อหัวหน้าอันแรกเป็นลงนามแจ้งต่อหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายก็คือหลักๆเรื่องของการหาเสียงนะครับโดยบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อความปรากฏให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติหรือมีทันทีที่ทราบเนี่ยต้องมีมติสั่งการให้สมาชิกพรรคยุติการกระทำนั้นโดยพลันให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการที่จำเป็นให้สมาชิกพรรคผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะดังอย่าทำการในลักษณะดังกล่าวอีกแล้วก็แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน7วันหากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเสนอให้กกต.พิจารณาให้กรรมการบริหารพรรคนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและห้ามดำรงตำแหน่งใดๆจนกว่าจะพ้นระยะเวลา20ปีอันนี้เป็นหนังสือที่ส่งไปทุกพรรคอย่างไรก็ตามมีอีกฉบับหนึ่งครับส่งถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์เรื่องการควบคุมและกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อเท็จจริงเมื่อ25กุมภาพันธ์นายไตรรงค์ สวนคีรีปราศัยณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาช่วงหนึ่งมีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงนายทะเบียนพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวกระทำการฝ่าฝืนระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงในส่วนการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการหาเสียงจึงขอให้กรรมการบริหารพรรคก็คือคุณพีรพันธ์ที่ทำหนังสือถึงนี่แหละควบคุมกำกับดูแลไม่ให้นายไตรรงค์กระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมไปถึงระเบียบประกาศและก็คำสั่งของกกต.ครับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยทางเลขาของคุณไตรรงค์ออกมาตอบโต้ค่อนข้างรุนแรงนะหลายคนเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คุณวินสุธีรชัยออกมาบอกเลยบอกว่าการระบุว่านายไตรรงค์เนี่ยทำผิดระเบียบกกต.คำว่าอาจผิดระเบียบแต่ไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรที่ถูกระเบียบหรืออะไรที่ผิดระเบียบเหมือนบอกให้ไปเล่นฟุตบอลใช้ไม้หน้าสามอาจผิดระเบียบแต่ใช้มีดใช้ปืนได้ไหมให้ใช้กันก่อนแล้วค่อยมาถามอีกทีนะอะไรทำได้ทำไม่ได้สนามกีฬาที่กติกาไม่ชัดเจนครับโคตรจะชัดเจนเลยค่ะคุณวินคุณวินเป็นสสที่ย้ายมาจากอนาคตใหม่ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะถ้าชัดเจนกว่านี้คือยุบพรรคค่ะเอาไหมชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงแล้วดิฉันเห็นด้วยกับกกต.นะคะแล้วก็อาจารย์ไตรรงค์ดิฉันก็ยังเคารพรักอยู่แต่ว่าในเมื่อเราเทิดทูนสถาบันไว้แล้วก็ยกย่องว่าให้เหนือการเมืองอย่าเอาสถาบันลงมาเล่นกับการเมืองควรจะเคารพกติกาทุกพรรคค่ะคุณมีเป็นหลายร้อยล้านเรื่องราวที่จะพูดได้หรือจะเอาคำสอนของพระองค์ท่านลงมาทำโดยไม่ต้องอ้างถึงพระองค์ท่านก็ได้พรรคอื่นเนี่ยผมยกตัวอย่างไทยพรรคดีเนี่ยจุดขายชัดเจนก็ไม่ได้เอามาอ้างกันตรงๆแบบนี้นะวันนั้นคือชัดเจนนะถ้าชัดเจนกว่านี้อีกคือยุบพรรคนะคะเอาไหมล่ะดิฉันเห็นด้วยกับกกต.อาจารย์สมชายศรีสุริยากรบอกเตือนอย่างเดียวไม่พอต้องยุบพรรคเดี๋ยวรอดูแล้วกันบางทีฉันก็เหนื่อยเนี่ยมันจะเชียร์ก็เชียร์ได้ไม่เต็มที่แบบบางทีก็เหนื่อยแต่ในเมื่อกกต.นี่ถือว่าเตือนแล้วนะนี่ใบเหลืองนะเอาเต็มที่ไปเลยค่ะอยากโดนยุบเต็มที่ไปเลยส่วนนี้ค่ะมารยาทมีไหมสะกดเป็นไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินจ้ะจะลงพื้นที่ไปเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะ6จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่กำแพงเพชรค่ะก็ปรากฏว่าถ้าไปปกติก็ไม่มีอะไรอะค่ะในการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีสส.ไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง4เขตนะคะไปรอต้อนรับด้วยค่ะแหล่งข่าวก็บอกว่าผมเนี่ยและสส.กำแพงเพชรของพลังประชารัฐอะฝากถามมารยาทคุณสมศักดิ์ที่เป็นรัฐมนตรีโควต้าพลังประชารัฐด้วยว่าเหมาะสมเหรอทำไมคุณไปเรียกว่าที่ผู้สมัครสสเพื่อไทยมาร่วมฟังในห้องประชุมอ่ะในขณะที่สสของพลังประชารัฐที่คุณยังสังกัดอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟังในห้องประชุมหรือไปพบกับคุณสมศักดิ์เลยเอาไงขอโทษจะเอายังไงฝากความชัดเจนไปด้วยตกลงจะยังไงจะอยู่หรือจะไปอยากไปก็เชิญเลยอย่ามาทำยึกยักตีสองหน้าเหมือนเด็กเล่นอีแอบอยู่แบบนี้เขาไปแน่เขารอยุบสภารอทำไมขอโทษยุบสภาแล้วก็ยังรักษาการได้เด้อแล้ววันนี้ประชุมกับนายกเห็นหน้ากันเห็นหน้าบิ๊กป้อมจะเป็นยังไงเห็นหน้านายกไม่เท่าไหร่บิ๊กป้อมสิคุณลาประชุมไปเลยปิดท้ายสั้นๆความเคลื่อนไหวเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านศรีแก้วเนี่ยก็ระบุนะว่าเดี๋ยว17มีนาคมจะมีการเปิดตัวครั้งใหญ่ของทางเพื่อไทยนะครับว่าที่ผู้สมัครสส400เขตไปเปิดตัวที่มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะผู้สื่อข่าวเขาเลยไปถามว่านอกจากว่าจะเปิดตัว400เขตแล้วเนี่ยจะเปิดตัวสสบัญชีรายชื่อไหมคุณหมอชลน่านบอกว่าในส่วนบัญชีรายชื่อยังต้องผ่านกระบวนการสรรหาจากพี่น้องประชาชนก่อนส่วนจะมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่กรรมการสรรหาจะต้องพิจารณากันต่อไปครับยิ่งแทงกักอยู่นะคุณโต้เนาะเอาจริงนะคือถ้าชัดเจนอ่ะมันชัดเจนไปนานแล้วเหมือนตอนเลือกตั้งปี62อ่ะหาตัวไม่ได้หาตัวเล่นไม่ได้เจ้าตัวเขายังไม่ชัดเจนอนาคตตัวเองเลยหรือเปล่าหมอชลน่านเหรอแรงหมอชลน่านที่ฉันไม่ได้พูดนะเอาล่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา2 คนและทีมงานกลับมาพบคุณผู้ชมใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ